ดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้10มกราคม2022จะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะiPod Shuffle รุ่นที่2กลับมาฮิตอีกครั้งใน TikTok ถูกใช้เป็นกิฟต์ติดผมสุดเก๋หลังเปิดตัวเกิน15ปีเซลเลอร์คีคีครีเอเตอร์ชื่อดังใน TikTok นะคะได้โพสต์คลิปนำ iPod Shuffle รุ่นเก่ามาทำเป็นกิฟต์ติดผมค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะมีคนดูมากกว่า2ล้านครั้งและกดถูกใจมากกว่า 300,000 ครั้งเลยทีเดียวค่ะโดย iPod Shuffle รุ่นปี2007นะคะมีให้เลือก5สีด้วยกันและยังมีที่หนีบสำหรับหนีบขอบกางเกงกระเป๋าหรือว่านำมาประยุกต์เป็นที่หนีบผมก็ได้ค่ะสื่อรายงานว่า HomePod Mini เตรียมเปิดขายเพิ่มอีก5ประเทศในปี2022แต่ยังไม่มีชื่อประเทศไทย Macradian ระบุว่า Apple กำลังทดสอบการรองรับภาษาสวีเดนและมีแนวโน้มว่าจะเปิดขาย HomePod Mini เพิ่มอีก5ประเทศด้วยกันค่ะได้แก่ประเทศสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมและรัสเซียค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะยังคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเมื่อไหร่ HomePod Mini จะรองรับภาษาไทยค่ะซึ่งดูแล้วนะคะอาจคล้ายกับกรณีฟีเจอร์ ECG ใน Apple Watch นะคะที่ชาวไทยไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้หลังเปิดตัวทันทีอาจจะต้องรอหลายอย่างพร้อมจึงจะได้ใช้งานกันค่ะ Apple กำลังทดสอบตัวต้นแบบ iPhone จอพับอยู่แต่ยังไม่มั่นใจในเทคโนโลยีและตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นจอพับคาดว่ายังไม่เปิดขายในเร็ววันนี้ดีแลนเผยว่า Apple กำลังทดสอบตัวต้นแบบ iPhone จอพับอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจในเทคโนโลยีว่าจะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่จะมีผลอย่างไรต่อ iPhone และจะอยู่ในตลาดไปได้อีกนานหรือเปล่ามือถือหลายแบรนด์นะคะก็ได้ออกตัวสมาร์ทโฟนจอพับมาให้เห็นกันแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่หน้าตาก็ยังคล้ายกันจากรายงานของดีแลนนะคะทำให้เราคาดการได้ว่า Apple จะยังคงเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจอพับต่อไปค่ะหากพร้อมเมื่อไหร่ก็จะก้าวเข้ามาเล่นในตลาดนี้ทันทีiPhone 14 Pro ใช้ดีไซน์รูบนจอแบบแคปซูลสำหรับกล้องหน้าตัดรอยบากและซ่อน Face ID ไว้ใต้จอดีแลนเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า iPhone 14 Pro จะไม่มีรอยบากเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์รูบนจอแบบแคปซูลแทนและซ่อน Face ID ไว้ใต้จอซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะ iPhone 14รุ่นใหม่ปีนี้นะคะลือว่ามี4รุ่นด้วยกันคือiPhone 14 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Max 6.7 นิ้วจะใช้ดีไซน์แบบรอยบากเหมือนเดิมนะคะแต่ iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วจะใช้ดีไซน์แบบรูบนจอแบบแคปซูลค่ะและ iPhone 14บางโมเดลนะคะจะถูกตัดช่องใส่ซิมออกไปเน้นไปใช้ eSIM แทนค่ะข่าวลือ iPhone SE รุ่น 5G ปี 2022ใช้ดีไซน์เดิมส่วนดีไซน์เหมือน iPhone XR คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2024โดยส่วนมากแล้วนะคะ Apple จะเปิดตัว iPhone SE ช่วงไตรมาสแรกของปีโดยในปี2022นี้นะคะ iPhone SE จะใช้ดีไซน์เดิมเหมือน iPhone SE 2หน้าจอ 4.7 นิ้วมีปุ่มโฮมซึ่งเป็นรุ่นดีไซน์เก่านำมาปรับปรุงสเปคภายในใหม่โดยเปลี่ยนให้รองรับ 5G ส่วนรุ่นดีไซน์เหมือน iPhone XR นะคะจะถูกเลื่อนไปปรับปรุงในปี2024แทนค่ะมาร์เกอร์แมนเผยว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์แรกของปี2022นี้ในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนรูปแบบออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะมี iPhone SE 3เปิดตัวด้วยค่ะนอกจาก iPhone SE 3นะคะก็ยังมีข่าวลือการมาของ Mac รุ่นชิป Apple Silicon ใหม่อาจเป็น MacBook Air โฉมใหม่รุ่นชิป M2 หรือ iMac รุ่น27นิ้วรวมถึง Mac Pro ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ที่น่าสนใจที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ